วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงตาลุยกินนะวันนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีนะแล้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยก็คือสกายวอล์กนะครับค่ะถามว่าทำไมเราตะลุยกินที่นี่เพราะว่าฝั่งนี้เป็นถนนคนเดินนะครับที่ขายของกินเยอะมากนะครับวันนี้จริงอ่ะเราอ่ะอยากมาเดินสกายวอล์กช่วงเย็นนะครับแล้วก็หลังจากเดินเสร็จปุ๊บเราจะมาเดินทานอาหารกันด้านล่างแต่ไม่ทันใช่มาถึงเขาบอกว่าปิดแล้วไม่ได้ถ่ายแล้วปิดแล้วไว้โอกาสหน้านะครับก็ไม่เป็นไรมันเป็นความผิดพลาดของเราเองเพราะรถมันติดด้วยเราเลยกำหนดเวลาไม่ได้นะครับค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาเดินนะครับมันสวยมากจริงนะแม่นะบรรยากาศดีมากอิจฉาคนที่เขาอยู่ข้างบนกันเลยนะฟิวนะเขามาทันน่ะเรามาไม่ทันใช่ไหมใช่โอเคไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าพ่อพามาที่นี่เปิดวันเสาร์ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเนาะแล้วก็สกายวอล์กเปิดทุกวันใช่ครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาตะลุยกินกันเลยดีกว่านะพร้อมไหมพร้อมพร้อมเลยวิวิวไอติมเปิดไว้ติมเลยไม่ได้ไอติมอย่าเพิ่งกินขากลับมาใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนโอเคเฮ้ยฟิลของกินหลากหลายมากเลยอ่ะใช่ดูก่อนอยากกินอะไรที่แม่เนี่ยของน่าทานอ่ะที่เนี่ยใช่เหรอน้องฟิลเจออะไรคะข้าวโพดคลุกเนยข้าวโพดคลุกเนยอยากทานสั่งเลยลูกเอาชุดเล็กชุดหนึ่งค่ะแม่วันนี้เราหิวด้วยแล้วสงสัยวันนี้ได้ยิ้วของกลับไปทานกันเยอะแน่เลยใช่เมื่อกี้เพิ่งเห็นข้าวเขาเรียกอะไรนะข้าวกะปิเดี๋ยวค่อยออกมาซื้อใช่ไหมเป็นกล่องเลยโอเคเดี๋ยวไหนที่เราซื้อกลับบ้านเรายังไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเราเดินออกมาใช่โอเคไม่งั้นมันจะหนักน้องๆอาจจะถามว่าแล้วพี่ฟิล์มไปไหนล่ะพี่ฟิล์มก็ติดเรียนอีกแล้วนะครับค่ะอย่างแรกเราเปิดด้วยของหวานก่อน ที่เหลือเดี๋ยวเดินเก็บเอาใช่ไหมใช่ค่อยลิ้มโอเคได้มาแล้วนะครับอันนี้คือเดินชิมไปเลยใช่ไหมลูกใช่ของขายหลากหลายมากเลยนะแม่ขอบคุณครับได้มาแล้วนะครับป้า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 อุ้ยบุ้นลอยน้ำชิงอุ้ยร้องแล้วซื้อไปแล้วเราซื้อเป็นถุงไหมมาได้ซื้อไปก่อนเลยดีกว่าอ่ามาอันนี้เป็นบุ้นลอยน้ำชิงนะครับไส้งาดำนะ20 บาทนะครับถุงนึงค่ะแล้วร้อนจากเตาเลยเชียวใช่อุ้ยแต่ว่าเขาพูดอร่อยมากเลยไม่หวาน20 บาทนะครับแม่ซื้อแล้วแม่เจออะไรน้องเอาเลยทุกคนห่อไข่เราต้องรีบๆซื้อก่อนใช่เราไม่กลัวมากับฝนจริงๆนะเรามาไวไปไวเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เรามาใช่ไหมฝนตกหนักแบบหนักมากใช่ใช่หนักแบบก็อย่างนี้แม่เดี๋ยวเดินอ่ะเดินล้อฝั่งเดียวแล้วขากลับล้อฝั่งโน้นดีกว่าอันไหนอยากกินอะไรซื้อเลยใช่ครับเดี๋ยวเราไปกินบนรถก็ได้ฝั่งนี้อะไรแม่หมึกย่างนะครับแมงกะพรุนด้วยนะไปเดี๋ยวเดินไปก่อนเร็วคนดังใช่เปล่ามาเที่ยวเจออะไรเอ่ยหอยทอดหอยทอดรวมมิตรทะเลเอาไหมแม่อันนี้เป็นหอยอย่างเดียวว้าวแบบไหนหอย50ครับทะเล70เอาหอยอันนี้ตัวนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะหอยกับทะเลอันนั้นเป็นทะเลครับมีหอยกล่องละเท่าไหร่นะแม่70นะหอยอย่างเดียว50ถ้ารวมมิตรก็70ครับผมดูน่าทานมากเลยนะคือเห็นแล้วแบบโอ้อันนี้เอาไปทานบนรถเหรอแม่ใช่แต่ถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวเราจะหาที่นั่งที่นั่งกินใช่ไหมอ่ะโอเคได้นะครับลุ้นอย่าให้ตกแต่ของขายเยอะมากเลยนะใช่เดี๋ยวเราเดินสลับฝั่งนะเอ้ยไม่ใช่ขามาเดินฝั่งนี้ขากลับเดินฝั่งโน้นอันนี้เปิดเฉพาะแค่วันเสาร์ใช่ไหมคะตายแม่ได้มาแล้วนะครับนี่เลยร้านหอยทอดรวมทะเลกับทะเลร้อนนะครับได้มาแล้วนะครับอันนี้ร้านอะไรแม่ก็น่ากินนะเนี่ยอันนี้อะไรเกี๊ยวซ่าเหรอใช่ใช่อุ้ยตรงนี้เนี่ยปลาซาบะคือมันแปดสิบนะโอ้แม่ดีแน่นอนแม่ไปหาลิงอ่ะทุกคนคือตอนนี้ของกินหลากหลายมากแล้วแบบเราหิวอ่ะแล้วมันอยากกินอ่ะจะให้ไปเก็บนอกพื้นที่ดีกว่าไหมทางนี้เป็นหมูล้วนนมสดมีเผ็ดหวานเค็มแล้วก็มีไม่เผ็ดอันนี้อะไรแม่หมูทอดใช่อันนี้แบบสามรสไม้ละ10 บาทใช่ไหมใช่มีแบบ3 รสแล้วก็ไม่เผ็ดแล้วก็มีแบบหมูล้วนแล้วก็มีติดมันมีหลายแบบมีหลายแบบคืออย่างที่บอกว่าบางอย่างเราไม่ได้ทานที่นี่นะใช่เดี๋ยวซื้อไปกินไปทานบนรถก็ฝนตกด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็พาไปดูว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างนะโอนเลยนะคะครับผมได้มาแล้วนะครับนี่เลยได้มา4 ไม้อันนี้เดี๋ยวเอาไปทานบนรถนะครับค่ะไป
อันนี้เป็นโปรเชสราชาปลาสลัดย่างหนังไก่ทอดรู้เจออะไรนะหนังไก่หนังไก่ทอดคือร้านนี้ว่าภาพยนตร์ไก่กรอบอุ้ยพ่อค้าใส่ชุดตกใจเลยเซ็กซี่มากนะฮะยังไงอ่ะแค่10บาทพี่เราเอาผมไม่รู้เอาสิอร่อยนะอ้าวอันหนูจะผมอะไรเอาวิงแซ่บก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะเช็คให้นะครับตอนนี้ผมก็มีหลายรสนะครับผมมีชีสวิงแซ่บปาเกก้าบาร์บีคิวต้มยำและลาบเป็นขบก็มีนะขอบคุณมากครับพี่อันนี้50บาทจ้ะขอบคุณมากครับพี่หน่อยหนูต้องกินชิมหน่อยได้จะกรอบกรุบเลยอ่ะเอาลองชิมดูก่อนโอ้กรอบไหมกรอบมากยางอร่อยไหมรสชาติเป็นไงก็มีผงแซ่บแล้วคือมันกรอบอ่ะมันแบบมันไม่เหนียวอ่ะให้แม่ชิมหน่อยโอ้พลังผงข้าวตาลนะแม่เสียงกรุบกรุบกรุบเลยอร่อยอร่อยนะครับขอบคุณมากนะครับครับโอ้โหอร่อยมากไปร้านรสอะไรดีครับไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับอันนี้เป็นร้านน้ำรสมีเป็นถังหูลูกไปเดี๋ยวเดินต่อนะก็ขนมปังหน้าหมูคืออะไรก่อนแม่นี่คือคนเดียวจ้านี่ขนมปังหน้าหมูก็เหมือนตอนที่เราไปกางเต็นท์หรือเปล่าอ๋อที่แบบขนมปังทอดทอดหน้าหมูครับเจียวจ้าเจียวจ้าเอานี่ทุกคนแม่เจอเป็นร้านกุ้งอบบนเส้นนะคะก็คือร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีอย่างเดียวนะมีข้าวผัดโรมีสข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งแล้วก็ข้าวผัดหมึกทำสดๆเลยนะแม่นะใช่ก็หอมซอยให้แล้วเท่าไหร่คะได้มาแล้วนะครับ60บาทอุ้ยร้อนของร้อนอีกแล้วใช่ไหมใช่ได้แล้วนะครับได้เรียบร้อยหอมมากเลยแม่นะใช่ทำใหม่ๆเลยนี่แล้วร้อนเลยโอ้ร้อนจริงร้อนจริงร้อนจริงเสียดายนะเขาได้ยินตรงให้เรานะครับไม่แน่ใจว่าที่นี่มีหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเดินดูก่อนแล้วกันนะครับไม่เห็นแบบมีแต่แบบเนี้ยแบบนั่งใช่ไหมมาไปแล้วต่ออุ้ยแม่นี่แก่ก็มีพร้อมทานนะคะแบบนี้พร้อมทานมากขออนุญาตนะคะได้ค่ะสนใจไหมฟิวแม่เอาไหมถ้าแม่จ่ายให้หนูก็พร้อมกินเอาว่าอยากกินเอาไหมเอาไหมแม่เอาไม่นะคะมันจะมันกระปุกเลยครับแบบนี้เอาเครื่องโลเครื่องโลเอาไหนดีเอาไหนฟิวเอาไหนแม่กองไหนตัวนี้แม่เป็นการก็คือการดับแล้วรู้เลยเนี่ยไม่ได้ใช้บนรถแน่ใช่เดี๋ยวเล็มคนเดียวได้มาแล้วกล่องเท่าไหร่คะ250บาทนะครับทางเครื่องมีของดองด้วยนี่แบบยำต้องละร้อยได้นะคะนี่ยำสี่ไข่ค่ะไหนแม่นี่เหรอนี่ไข่อะไรบ้างพี่มีไข่แมงดาไข่ปูไข่ปลาหมึกและไข่แดงอันนี้เรียกยำสี่ไข่นะครับอันนี้เป็นของดองใช่ไข่ดองไข่ดองมีแซลมอนด้วยเอามาโอ้ฟิวอะไรกินอะไรมันคือพิซซ่าญี่ปุ่นพันไม้ใช่นะใช่เห็นมานานแล้วยังไม่เคยกินเห็นไหมใช่คนมีมิยากิค่ะเล่นหน้าได้เลยนะคะเอาเป็นออริจินอลก็ได้ค่ะออริจินอลหิมล้นเลยอ่ะแม่น่าทานเลยเนาะใช่59บาทใช่ครับหิวเลยแล้วก็มีหลายน้ำเลยนะมีไข่มีตัวกุ้งมีชีสมีปูอัดมียำสาหร่ายต่างๆแต่เราฟิลได้เป็นออริจินอลพี่เขาทำอยู่ข้างหลังนั่นใช่ก็สดจากเตาเลยนะฟิวใช่แล้วดูดิได้ไม่อีกแล้วนะครับขอบคุณนะคะส่งเขาคล้ายคอนดองแต่ไม่ใช่แต่ว่าร้านข้างๆเป็นปลาแกะทุกคนนี่เลยนะอันนี้เป็นร้านปลาแกะนะครับเดินมาปุ๊บเจอท่อนมันปลากายแม่ค่าเป็นกล่องเลยแม่เอาไหมกล่องเท่าไหร่คะ40บาทค่ะเอากล่องแม่น่าทานอ่ะแม่บอกพี่กันแขนเริ่มห้อยแล้วใช่ครึ่งทางหรือยังเนี่ยยังแม่อีกนิดนึงอีกนิดนึงเหรอไม่ถ้าคำว่าครึ่งทางคือต้องถึงฝั่งโน้นไงอ๋อว่าเราต้องเดินกลับได้มาแล้วนะครับกล่องเท่าไหร่แม่40บาท40บาทนะครับรู้สึกว่าของที่นี่เขาราคาจัดต้องได้นะแบบ20 30 40อะไรเงี้ยไม่ได้แพงเลยนะใช่ไปเดี๋ยวเดินดูต่อครับ
ช่วยเยอะไม้เท่าไหร่คะมีเริ่มต้นที่40-60ครับคือตอนนี้แม่เลือกไปแล้วนะครับปลาหมึกมาย่าง1ตัวใช่ไหมใช่เห็นสีน้ำจิ้มแล้วใจมันหวั่นพี่บอกว่าอยากได้น้ำก่อนเลยเดี๋ยวไปซื้อน้ำมารอก่อนเลยแล้วแม่เดินไปแล้วนะคะนี่พี่เขาย่างกันแบบสดๆเลยนะแสดงว่าอยู่ใต้ทะเลข้างหลังนี่เป็นทะเลแน่เลยเป็นน้ำครับอ๋อเป็นน้ำนะฮะนะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะชาน้ำจิ้มแบบจุกไปแม่ตอนนี้เราเดินไม่ได้ประมาณครึ่งทางเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาหาซื้ออะไรต่ออีกครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาหาที่นั่งได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะว่าของที่ซื้อมาเนี่ยจะว้าวขนาดไหนนะครับแ แม่เปิดด้วยอะไรปลาหมึกคนที่แม่ซีดมากซีดอุ้ยร้อนเหลือแม่เด้งเลยอ่ะอร่อยน้ำจิ้มเขาอ่ะเด็ดเลยเหรอแม่ใช่พ่อน้องฟิวมือแม่เฮ้ยถ้าแม่บอกเด็ดนี่คือใช้ได้เลยนะถ้าแม่บอกน้ำจิ้มไม่เผ็ดหนูไม่เชื่อนะน้ำจิ้มแบบเผ็ดโอเคน้ำจิ้มเผ็ดเดี๋ยวแม่เอาน้ำจิ้มออกให้แต่อร่อยนะลูกเป็นไงครับฟิวอร่อยอ่ะใช่อร่อยจริงอุ้ยเห็นแล้วแบบเปรี้ยวปากเลยต้องขอคำหนึ่งเด็ดมากน้ำจิ้มเขาอร่อยใช่ยิ่งเป็นเลยแม่อร่อยจริง60บาทนะต่อมานี่น้องฟิวหยิบปูมาทุกคนปูไหนฮะนี่จิ้มก่อนได้นะน้องฟิวจะจิ้มน้ำจิ้มอันนี้เป็นไงบ้างฟิวเขาบอกรับประกันความสดเลยนะอร่อยมากแม่ค้าว่ะนี่เป็นครับปูสดนะแม่เนาะใช่ขอจิ้มนี้แล้วกันอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยจริงพ่อสงสัยจะหมดตรงนี้แหละของสดใช่ป่ะอร่อยมากขอกินก่อนนะอุ้ยยอดนี่ข้าวเหนียวหมูหนูใช่หมูนมสดทุกคนนี่แบบตามรสอันนี้ขอชิมอย่างนี้อย่างละหน่อยก่อนแม่แล้วเดี๋ยวที่เหลือเราไปกินบนรถกันนะครับใช่นี่หมูสามรสแม่กัดไปดูเหมือนนุ่มนะนุ่มรสชาติอร่อยแล้วขอข้าวเหนียวด้วยอร่อยจริงอ่ะพ่ออันนี้อันนี้อร่อยอันนี้แบบติดมันเอาเหนียวนิดนึงว้าวว้าวคือมันไม่ได้เหนียวมันมากลับยุบไปเลยอ่ะที่พ่อดูอ่ะแม่เพราะว่าเขาขายของที่นี่ค่อนข้างมีคุณภาพนะเนาะแล้วราคาไม่แพงนะครับอ่ะพิซซ่าหนูขอชิมหมูหน่อยดิแม่ได้ไม่ต้องหมูอร่อยมากเลยนะนี่จริงพ่ออ่ะนี่นี่เลยนะแม่กลับไปแล้วอร่อยแม่นุ่มด้วยนะหมูอ่ะเดี๋ยวข้าวเหนียวให้ด้วยค่ะต่อไปเลยครับฟิวพิซซ่าญี่ปุ่นโอ้โหนี่แบบจุกๆเลยนะถ้าชิ้นใหญ่มากกินคำเดียวชิ้นเดียวก็คืออิ่มไม่ต้องกินข้าวเลยโอ้โหอุ้ยแผ่นมันหลุดอ่ะม้วนเนี่ยม้วนเขาเหยียบมาให้หมูไม่เขากินอย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะยังไม่เจอเนื้อเลยใช่ไหมยังไม่เจอเนื้อเลยเจอแต่สาหร่ายแต่จุกๆเลยนะคุ้มมากเลยนะแป้งเขาอะคล้ายๆทาโกยากิแล้วก็มีซอสคล้ายๆกันเลยแต่ว่ารูปทรงอะมันไม่เหมือนเฉยๆแต่อร่อยใช่ไหมฮะใช่ถูกใจน้องฟิวหวานๆนะเพราะว่าของที่เนี่ยเขาทำแล้วดูน่าทานนะใช่ตอบโจทย์นะแม่เนาะใช่แล้วอร่อยด้วยนะแม่นี่ถูกใจปลาหมึกนะครับตอนนี้แต่มันอร่อยจริงนะแม่ใช่น้ำจิ้มพอเด็ดอะใช่ไหมคือเราอดแล้วนะของดีเนี่ยใช่ครับมีอะไรไหมหนังไก่เมื่อกี้ชิมไปแล้วใช่ไหมชิมไปแล้วทอดมันทอดมันปลากรายแม่แม่แก่แล้วลองดูคุณป้าเขาทอดเสร็จใหม่ๆจากเตาเลยเมื่อกี้อ่ะนี่แม่นี่ทอดมันปลากรายนะครับเป็นได้แค่นั้นก่อนแล้วคือแม่เขาชอบกินบอกว่าอร่อยอ่ะหรอเนื้อเด้งๆเลยพ่อขอทำหนึ่งจิ้มไหมไม่ต้องเอาปลาก่อนโอ้โหแม่ใช่อร่อยเขาเรียกอะไรปลาแพร่ปลาแพร่อร่อยนะแม่ที่ซื้อมาอร่อยทุกอย่างเลยนะนี่ไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มนะเนี่ยนุ่มไหมพี่มันร้อนนะมันร้อนเนี่ยนุ่มอร่อยนะครับ
โอเคซื้อมาได้ไม่ไปลูกไม่ไปไปรอดิจะยายมาจริงๆอยากชิมหมดทุกอย่างนะแต่แบบเขาห่อมาแบบนี้แล้วอ่ะไม่เป็นไรบางอย่างเดี๋ยวเราเก็บไว้ทานในรถก็ได้แม่อันนั้นอะไรอ่ะหอยทอดอันนี้หอยทอดที่กินง่ายๆเราก็จะกินเนาะอย่างเช่นปลาหมึกกับหมูทอดได้งั้นเดี๋ยวเราขอตัวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินดูต่อจากตรงนี้ไปมีอะไรอีกบ้างนะครับใช่เมื่อกี้นะคะเราเนี่ยก็ได้ชิมของที่เราซื้อไปแล้วนะคะทุกคนก็ถือว่าอร่อยกันทุกอย่างเลยนะใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้อะไรไปกันบ้างเห็นข้างหลังแม่ไหมโอ้มะนาวพริกต่างๆแม่เห็นอะไรแม่หน่อไม้ปลาปรุงรสทอดกรอบเลยครับอันนี้คือปลาอะไรครับเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดกับปลาสร้อยปลาลูกนึ่งเนี้ยแล้วก็ปลาปรุงรสอันนี้ทานเนี่ยแม่เคี้ยวคือใช่กรอบอย่างนี้เลยร้อนกรอบครับกรุบๆเลยใช่ไหมแม่ได้ถุงเท่าไหร่แม่ถุงละ30อันนั้น15บาทอันนี้เกือบพาวใช่ไหมหรือว่าทานเล่นทานเล่นก็ได้ครับครับผมแล้วนี่คุณหมอขายนี่ได้ไหมงั้น20บาทครับผมหน่อไม้พริกนะครับแม่พริกเก่านะครับ20บาทมะนาวก็มีนะแม่แบบไม่ได้กินนานมากนี่แม่เดือนก็ซื้อปลาไปนะบอกว่าไม่ได้กินนานมากแล้วอยากชิมนะครับตอนแรกที่แม่บอกว่าข้างหลังหนูนึกว่าพวกผักไม่ใช่ปลานะเอออ่ะไปเดี๋ยวเดินต่อมาอยู่ช่วยถือมานี่ขนาดทานไปตั้งเยอะนะยังเหลือเยอะเหมือนเก่านะครับใช่อันนี้อะไรอ่ะแม่กล้วยกล้วยกินได้นะคะมีหวานมีเค็มค่ะแล้วก็ข้าวโพดน้ำมีอันจะเป็นน้ำอ้อยขันนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับข้าวโพดอันนี้ต้องเอาไปทานรวมแล้วล่ะแม่เนาะไม่มีอยู่ไปนั่งแพ้ไปนั่งแพ้สวัสดีครับนี่แฟนเพจน้องเปิดใหญ่เลยถุงละ25บาทได้2เนาะ2ถุงในนาที50บาทอุ้ยถุงเดียวพอค่ะอยากกินไม่หมดกินไม่ได้ได้มาแล้วนะครับอีก1ถุงนะครับมาขอดูหน่อยแม่สดๆจากเตาเลยนะครับนี่เลยร้อนมากเลยเดี๋ยวไปทานบนรถตอนกลับนะครับใช่เดี๋ยวเราให้เย็นก่อนไปไม่แปลกใจหรอกน้ำหนักนี่ขึ้นกันลื่มๆช่วงตลอดกินก็นั่นแหละไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อครับร้านของหวยนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะเราบอกว่าช่วยอุดหนุนสินค้าเด็กหญิงพฤติการจากผู้ดูแลศึกษานะครับแม่ถุงละ25บาทมีน้องๆชื่อน่ารักมากเลยนะเอาไหนเอาเฉาก๊วยเลยแม่เป็นถ้วยช่วง25 2แล้วก็น้ำผึ้งมะนาวทานเลยแม่ไม่เอานะ2นะโอเคได้นะพูดเหมือนน้องนะครับนี่ไงน้องพูดไม่ได้นะครับนี่มาเจอน้องก็บอกอุดหนุนด้วยนะครับเป็นคนการศึกษาน้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากเลยนะครับขายเป็นถ้วยชุดละ25ถูกสุดเนาะใช่ไปดูเรื่อยต่อนะครับก็คือบอกเลยนะว่ามาที่นี่นะครับเดินค่อนข้างไกลนะคือมันจะเป็นทางตรงอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยนะครับแล้วก็ของข้างทางเนี่ยจะมีของขายเยอะแยะมากมายทั้งของกินของใช้นะครับฝั่งโน้นของใช้ก็จะเยอะอยู่เดี๋ยวขากลับเดี๋ยวมาวนดูกันนะครับใช่เดี๋ยวเดินไปทีละฝั่งใช่แล้วไปเดี๋ยวเดินดูกันก่อนนะครับใช่ยังไม่สุดเลยแม่อีกตั้งหลายสูงแบบเดินไปอีกประมาณตั้ง200เมตรได้นะกว่าจะสุดทางเนี่ยใช่ไปเดี๋ยวดูไปเรื่อยแต่เหมือนเขาแยกนะฝั่งทางนี้จะเป็นของกินแล้วก็ฝั่งนึงก็จะเป็นเสื้อผ้าของใช้กิฟต์ช็อปอะไรเงี้ยใช่เห็นไหมคะเป็นเหมือนโมเดลจิ๋วอย่างเงี้ยนะคะทดลองไหมครับนี่ที่นี่ถือว่าดีนะใช่ของเยอะดีพ่อชอบมากเลยแล้วเขาเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะพ่อครับผมอากาศดีเนาะเป็นมาจนจะสุดทางแล้วแม่โซนนี้ถือว่าดีนะเขาจะมีเหมือนร้านย่านะครับให้แบบคนมานั่งทานอาหารกันแล้วตรงนี้แม่จะเป็นดนตรีสดนะครับมีร้านรถเมล์อะไรเงี้ยนี่แล้วข้างหลังเรามีร้านรถเมล์ด้วยใช่ครับแล้วโน่นนะบอกเลยว่ามีดนตรีสดด้วยนะครับอยู่ตรงโน่นเลยนะตั้งเวทีเล็กๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามาที่นี่ก็ครบนะตอบโจทย์นะแม่นะไปเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อนะครับเห็นแล้วเบลล์ใจมันคิดถึงตอนเด็กเลยอ่ะแม่ก็ให้หนูแล้วเนี่ยแล้วหนูก็เล่นโชว์เลยเล่นก็ไปหน้าถอยหลังได้แค่นั้นแหละโชว์ล้มเหรอโชว์ล้มใช่ได้แผลกลับบ้านโอเคปังทุกคนแม่บอกอยากกินช่วงนี้แม่อินกินกับมะม่วงได้ไหมถุงเท่าไหร่คะลูกละ25บาทเอา2ถุงสั่งเขาจะหาเงินไม่เจอหรือหมดแล้ว
เอ็กครึ่งเลยยังไม่ได้ไปเลยนะ25บาทนะครับได้มา2ถุงบอกเลยนะเวลาขึ้นรถเนี่ยขับรถเนี่ยเอาอะไรขึ้นไปนั่งกินบนรถอะคุณเพลินจริงๆเนี่ยเราต้องขับรถจากเนี่ยกลับกรุงเทพใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงระหว่าง2ชั่วโมงเนี่ยกินอย่างเดียวเลยมันจะได้ไม่ง่วงไงใช่ไหมเปียวใช่แต่หนูว่าอย่าเป็นคนยื่นของให้เหรอถ้าอยากกินอะไรก็ปลุกโอเคเดี๋ยวยื่นให้ไปนี่ตรงนี้จะเป็นร้านขนมนะครับร้านขนมหวานก็มีนั้นด้วยก๋วยเตี๋ยวหลอดใช่ไหมใช่ใช่เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดสองเครื่องสั่งได้มีร้านคาลิมบาด้วยเดี๋ยวขากลับฝั่งโน้นไงโอเคฝั่งนู้นเริ่มละลานตาแล้วเพราะเราเริ่มอิ่มแล้วไงอันนี้ก็อันนี้อะไรอ่ะขนมจีนอร่อยนะเราอร่อยนะคุณป้ารีวิวเลยอร่อยนะลองดูสิวิ่งหัวล้อถูกใจกินอันนี้อะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรลูกชุบลูกชุบค่ะกล่องละ20ต่ำกล่องละ40เคยเห็นแบบเป็นหวีอย่างเงี้ยอ่ะโอเคแม่เอากล่องนึงค่ะก่อนแม่ท้องกล่องเท่าไหร่คะ20บาทนะครับ50กล่องอ่ะ1กล่องนะครับคงใส่เยอะจริงนะแม่ขากลับนี่ว้าวุ่นเลยอย่างไกลจริงๆเป็นกิโลเลยเนี่ยอีกไกลเดินกันนี่ผอมเลยนะจริงๆมาทุกมากิโลนึงกับกิโลนึง2กิโลคือกินไปอิ่มแล้วใช่ครับขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวเดินเรือต่อนะฮะน้องเอฟซีด้วยนะครับมาที่นี่นะน่ารักมากเลยนะครับเอาไปเอาไปแจกเสร็จตาไปเดี๋ยวเราเดินต่อดีกว่าเดี๋ยวให้น้องฟิวถ่ายรูปไปนะครับถ้าอยู่สุดแล้วอะไรแม่แม่ว่านู่นน่ะถึงสะพานสีขาวนู่นน่ะใช่แม่ขนทางยาวไกลอะค่ำคืนเนี้ยนี่แค่ขามานะเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวพ่อช่วยถือโอเคตอนนี้หลังจากที่เดินมาสักพักใหญ่ๆนะเราก็มาจนจะสุดทางแล้วนะตรงสะพานนะครับแล้วโซนนี้แม่เขามีดนตรีสดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงไหมตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็เดินมาสุดทางแล้วนะคะทุกคนคือไกลนะนึกว่าจะแบบรีบแป๊บถึงอะไรเงี้ยคือเดินมาสักพักแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องเดินกลับไปเพราะว่ารถเราจอดอยู่ฝั่งโน้นใช่แล้วอีกฝั่งหนึ่งเราก็ยังไม่ได้ดูหนทางยาวไปนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับทุกคนใช่แล้วก็ด้านหลังอ่ะเขาบอกว่าจะมีตลาดน้ำสุขใจนะวิถีไทยวิถีทำนะครับนี่ไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูนะครับอีกฝั่งนึงใช่ครับแล้วเดี๋ยวขากลับเราก็ต้องเดินกลับไปขึ้นรถฝั่งโน้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินดูกลับไปว่าอีกฝั่งนึงอ่ะมีอะไรขายบ้างนะครับถูกต้องแบบไม่ได้ถ่ายแบบให้ดูทุกร้านนะถ้าเราซื้อร้านไหนก็ถ่ายร้านนั้นใช่ครับอ่ะโอเคพร้อมเลยไปเล่นซะหมดแรงเลยคือถ้าใครอยากรู้ควรมาเองนะเพราะแบบถนนคนเดินคือแบบยาวมากดูฮิวิกรอบแล้วเนี่ยอันนี้คนเดินของจริงอันนี้ดีนะที่เราแบบหยุดกินเมื่อกี้ก่อนไม่งั้นหิวแล้วก็หนักด้วยใช่ดูดิยังมาเพิ่มอีกอ่ะข้าไปเดี๋ยวเดินดูนะครับอันนี้จะเป็นขากลับแล้วนะค่ะก็คือถนนอย่างที่บอกนะครับจะมีขายของซ้ายและขวานะครับแล้วก็ขามาเราเดินมาฝั่งซ้ายขากลับเราจะกลับฝั่งนึงนะครับมาเดินดูกันมีใครกันนะคะไปเดี๋ยวเดินดูนะครับลูกพี่เดี๋ยวไปดูกันได้อะไรกลับไปบ้างกินอะไรดีกินอะไรดีใช่พี่ปูบุญสีกามะพร้าวปั่นเม็ดกบมาล่าแซลมอนเมื่อกี้ตอนเดินมาเห็นอะไรนะแม่พิซซ่าเวียดนามใช่ป่ะใช่เวียดสายตาสายตาวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านพิซซ่าเวียดนามนะครับราคา30บาทน้องฟิวใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เดือนตอนชิมแล้วเนี่ยจะรสชาติเป็นไงพี่เดือนเคยขายนะทอดบอกเลยนะไม่เคยเจอนะครับถ้าอยากกินต้องนั่งเครื่องไปเวียดนามมาไทยก็ได้นะมีเหมือนกันหนึ่งชิ้นรับหนึ่งชิ้นครับทุกอย่างนะคะน่าทานมากเลยอ่ะ
สดๆร้อนๆจากเตาเลยนะครับได้มันแล้วนะครับนี่เลยพิซซ่าเวียดนามนะครับ30บาทหอมใช่ไหมแล้วถูกมากนะ30บาทเองนะเครื่องล้นๆเลยนะค่ะโอเคไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับนะคะเดินมาได้สักพักแล้วจากที่น้องฟิวเห็นฉันรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าเสื้อผ้าของใช้ซะมากกว่านะคะของกินก็จะอยู่ทางอีกฝั่งนึงใช่ครับเนี่ยแต่ก็มีสลับกันไปนะสลับกันไปแล้วของกินก็มีนะคือเจออะไรคะ39บาทเดี๋ยวไปกินบนรถน่าทานอีกแล้วใช่แล้วพี่เขาทำตรงนั้นเลยนะสดใหม่เลยใช่ไหมถูกต้อง39บาทนะครับค่ะรู้สึกว่าของกว่าที่จะเยอะมากเลยนะใช่น้ำตาลไม่ขึ้นให้มันรู้กันผลไม้แล้วก็มีของกินแล้วก็มีนะครับของหวานก็ต้องมีเหมือนกันนะครับใช่แล้วต้องมีให้ครบหมดไปเดินเดินต่อนะไปมีอะไรอีกมีอะไรอีกนี่เสื้อผ้าก็มีนะมือหนึ่งมือสองนะครับใช่แล้วน่ารักมากอันนี้เป็นเสื้อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันน้องฟิวร้านเสื้อนะครับก่อนกลับแม่บอกว่าอยากกินกล้วยนะครับมีนี่เหรอมีนะ50บาทมีนี่ค่ะงงมากเลย50บาทหนักนะ เราอยากกินอันนี้เท่าไหร่นะแม่50บาทแต่กล้วยเขาสวยมากเลยนะจริงอยากได้มะม่วงแต่ไม่เอาเที่ยวไม่ไหวหนักนะแม่เนาะเหนื่อยนี่ขนาดพ่อที่แม่ถือนะโอ้โหแขนตึงแล้วแม่ก็ถืออีกน้องฟิวก็ถืออีกนะได้มาแล้วไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอได้ยินใครไม่รู้เปิดกอกหูหนูเลยร้องได้แล้วเนี่ยใช่เหรอเพลงของใครไม่รู้นะแต่ว่าร้องได้เฉยน้องฟิวร้องใหญ่เลยเจออะไรลูกร้านกิฟท์ช็อปด้วยนี่มันเป็นแบบมีดอกไม้อย่างเงี้ยงาน DIY น้องฟิวใช่แล้วน้องกิฟท์นี่เป็นดอกไม้จริงนะคะใช่ไปแล้วดูดิพ่อเคสน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้รุ่นอะไรอ่ะคะอะไรดีอันนี้เดี๋ยวคอยไอโฟน16ค่ะโฟน15ปุ๊บไหม14ธรรมดาเป็นตรงไหนบ้างคะเขาเริ่มผลิตแล้วค่ะตอนนี้ใครดูหน่อยฟิวนี่สวยนะใช่นี่มาอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่เอ่ยอันเท่าไหร่อ่ะคะ150 150อุ๊ยตั้งคองพอดีเลยน้องฟิวก็จะดูอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรพวกมันแจกตั้งห่าไม่ต้องใส่ถุงค่ะโอเคครับสวยนะใครผ่านมาลองแวะมาอุดหนุนนะสวยจริงนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่เลยนะฮะน้องฟิวก็ได้มาเป็นไม่ต้องหันไปพวงแกใช่ไหมคะน้องฟิวใช่แล้วไปเดินมาน้องฟิวบอกว่าเจอมั่วเนี่ยมีหมวกมีเสื้อเดี๋ยวจะหน้าหนาวแล้วต้องเอาตัวมันนี่ว่าจะได้ไม่หลุดอันนี้เป็นเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวนะครับหนาวแค่ไหนยังไงเสือแล้วก็อยู่ในแอร์อยู่ดีใช่เหรอเฮ้ยแต่ว่าม่วงกับเท่อะแม่เออเขาต้องใส่ม่วงนะคะร้อยเดียวนี่อันนี้เนี่ยเสื้อก็ตัว30 40 50อ่าขายถูกนะครับเสือเป็นผู้ชายเลยอยากใส่ชุดไทยเหมือนกันแน่อย่าเลยเสื้อผู้ชายก็มีคันรุ่นเนี่ยคือต่อดาวนึงอ่ะดูดูเพราะว่าหมวกกับเฟี้ยวสุดแล้วแม่ใบไหนใบนี้หรือใบนี้นี่อันนี้เนาะขายถูกกันในเทพเลยละนี่รอคาร์บอยเออว่าแม่คาร์บอยก็ได้เลยอันไหนสองอันเนี้ยแล้วแต่หนูเลยเขาชอบอันไหนได้หมดคาร์บอยใส่หัวได้ใช่มั้ยเออได้อยู่แม่ถ้าหัวน่าจะต้องอันนี้ไม่ดิคาร์บอยคาร์บอยมากอาจจะใส่บนๆอย่างเงี้ยใช่เค้าต้องเป็นคาร์บอยลูกฟิวนี่เลยแล้วก็ดึงดึงยังไงดึงปรับเดี๋ยวปรับตรงนี้เหรอคะอ่าวันนั้นไม่ได้ใช้อ๋อโอเคเสือว่าเกียดอีกแล้วได้หมวกให้พี่เสืออีกแล้วนะครับ1ใบนะเท่าไหร่นะครับ100บาทนะครับใช่ได้เก็บไว้กับหนูได้โอเคได้เสื้อใบฟางหรือว่าเสื้อไม่ใส่ไปครับได้ไปแล้วไปเดี๋ยวเดินล้วนต่อนะครับไปน้องฟิวบอกว่าน้องฟิวเขาจะไปอะไรนะเต้นคอฟเวอร์เหรอเต้นอันนั้นมันเล่นดั้มแดนทุกคนเหมือนแบบว่าเปิดท่อนฮุกอะไรเงี้ยของวงเกาหลีแล้วก็มาเต้นน้องฟิวอยากเต้นแม่แม่เดี๋ยวรอน้องฟิวแป๊บนึงเต้นไม่เป็นไม่เชื่อจริงดูดิเหมือนเป็นฟิลบอกว่าเหมือนสยามเลยไงทุกคนเราไปดูแป๊บแม่ไปดูนะไปดูอย่างเดียวโอเคตรงนี้นะคะที่พี่ๆน้องๆเขาเต้นกันอยู่ก็จะเป็นเหมือนว่า
เป็นแรนดอมแดนนะคะทุกคนเหมือนแบบว่าแรนดอมเปิดเพลงมาเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็มาให้แบบให้เขาเต้นกันอะไรแบบนี้ว้ายไปแล้วเหมือนแบบว่าเหมือนแบบตามสยามอะไรเงี้ยทุกคนที่เขาจะแบบมีบางวันใช่ไหมแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็ให้แต่ละคนที่เต้นไปหนามาเต้นกันอะไรอย่างนี้กลับบ้านไม่ก็ไปนั่งกินข้างๆว่าเราเดินแดนกันเต็มเลยนะใช่แต่คนเดินเด็กคนเริ่มมาเพราะว่าประมาณ5 โมง 6 โมงอะไรเงี้ยเรามาถึงเนี่ย6 โมงครึ่งกว่าแล้วตอนนี้นั่นเดี๋ยวเราพี่เปิดให้ชึบกี่โมงคะ2:10เดินกันรู้เรื่องชั่วโมงครึ่งเลยนะใช่โอ้โหไม่ไหวแล้วโอเคนะเรามาเจอขนมทองเยอะน่าลองเหรอแม่อันนี้ไม่เคยกินจริงๆนะครับชุดหนึ่งค่ะ40 บาท40ครับอันนี้ทำมาจากอะไรอ่ะคะงาดำแน่นอนกับข้าวเหนียวคืออย่างที่บอกนะครับเราไม่สามารถชิมให้ได้เก็บตังค์ตลาดอย่างนะเพราะว่าถือกันจนไม่มีมือจะกินแล้วดูแม่ถือแม่ถือขนาดว่ากินไปแล้วนะ1 รอบใช่ก็ยังเยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อไปทานบนรถแล้วทานที่บ้านนะครับยังไงก็เป็นของที่แบบเราไม่เคยกินเลยเราอยากลองนะแม่นะใช่เดี๋ยวน้องฟิวลองหยิบชิ้นชิ้นหนึ่งนะอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงหน้าตาคล้ายปลาโขงครับน้องฟิวลองดูป้อนแม่ด้วยน้องฟิวอาจจะไม่ได้จุ่มนมนะจุ่มจุ่มหรือเปล่าจุ่มจุ่มให้แม่ด้วยแม่ก็งงกับจุ่มยังไงบ้างรสชาติเขาก็คล้ายกะหรี่จี๋คล้ายกะหรี่จี๋แต่ว่าไม่มีน้ำตาลใช่ไหมแม่เขาถึงให้จุ่มนมไงใช่รสชาติเป็นไงอร่อยกรอบแล้วข้างในก็เป็นแบบเป็นหนึบๆแบบก็มันเป็นข้าวเหนียวเนาะกับงาถ้าแบบว่าจิ้มนมก็อร่อยเพราะนี่มันจังจืดอยู่และสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มาตะลุยกินนะคะกันที่ Skywalk กาญจนบุรีนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าเห็นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าทางมันยาวแล้วก็ของกินเยอะมากนี่ด้วยนะครับเต็มไม้เต็มมือเลยแล้วก็ถ้าใครอยากมานะคะก็มาได้ทุกวันเสาร์นะคะทุกคนตั้งแต่4 โมงถึง 4 ทุ่มเลยผมส่วนสกายวอล์กนะเปิดทุกวันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะเสียดายนะวันนี้เรามาไม่ทันจริงๆด้วยเวลาที่แบบมันจะชั้นชิ้นแล้วก็รถติดด้วยนะครับใช่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปให้ดูว่าการมาเที่ยวสกายวอล์กนะมีค่าใช้จ่ายยังไงแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปได้สวยขนาดไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย